The Voice Thailand 2024 เผย4โค้ชสุดปังซีซั่นนี้เตรียมฟาดความมันทะลุจอบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 18:36 น.เตรียมตัวให้พร้อม The Voice Thailand 2024เผยโฉม4โค้ชสุดปังซีซั่นนี้เตรียมฟาดความมันทะลุจอแฟนๆรายการเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ The Voice Thailand 2024กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่การคอนเฟิร์มโค้ช4คนในซีซั่นนี้เรียกได้ว่าปังไม่ไหวแฟนๆรายการเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยเพราะซีซั่นนี้จะพาคุณไปสนุกแบบสุดขั้วเปิดตัว2โค้ชรุ่นเก่าที่ทุกคนคิดถึงโค้ชคิมเจนนิเฟอร์คิมและโค้ชก้องสหรัฐสังคปรีชาที่กลับมาพร้อมความเก่าที่เป็นตำนานเสริมทับด้วย2โค้ชใหม่ที่พร้อมฟาดความมันใส่ทุกเวทีอย่างโค้ชโอ๊ตปราโมทปาทานศิลปินทีป๊อปที่ทั้งฮาและกวนได้ใจและปิดท้ายด้วยโค้ชจ่ายอีชนกรพึ่งเกียรติรัศมีนักร้องนำวงอินดี้สุดติดไทยทศมิตรที่มาเติมสีสันให้เวทีนี้เดือดขึ้นไปอีกการผสมผสานระหว่างโค้ชรุ่นเก่าที่มากด้วยประสบการณ์และโค้ชรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความสดใหม่และไอเดียสุดครีเอทีฟทำให้ซีซั่นนี้น่าติดตามแบบไม่มีพักเตรียมพบกับการประชันเสียงของผู้เข้าแข่งขันที่ทั้งมันและมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆรออยู่ตลอดทุกสัปดาห์แฟนๆ The Voice Thailand 2024ห้ามพลาดซีซั่นนี้เต็มไปด้วยความสนุกแบบจัดเต็มจนต้องเตรียมตัวร้องว้าวทุกนาทีเริ่มฟาดความมันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เริ่มวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้ทางช่องวัน31และอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Voice Thailand 2024หมอเปรมปูดล็อกคนนั่งปอทอกมท.21คณะโอดแบ่งเสียงข้างน้อยทำงานบ้างการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 12:19 น.ลูกคุณช่างบล็อกหมอเปรมแชร์ล็อกคนนั่งประธานกมท.21คณะโอดขอแบ่งโควต้าให้เสียงข้างน้อยทำงาน6คณะอ้างรักษาภาพลักษณ์วุฒิสภาเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่30สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะรองประธานกรรมาธิการกมท.แก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาแถลงว่ากรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและส่งให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้าในวาระ2และ3เกี่ยวกับการปรับจำนวนกรรมาธิการของวุฒิสภาเหลือ21คณะซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอจำนวนกรรมาธิการหลายแบบทั้ง26คณะและ28คณะแต่ก็มีการโหวตกันจนได้21คณะทั้งที่สว.ต้องการทำงานตามที่ได้รับเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆดังนั้นจาก21คณะจะเห็นได้ว่าบางคณะมีความซ้ำซ้อนกันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเสมือนมีการบอกว่าต้องเอาตามนี้ตนจึงค่อนข้างไม่สบายใจตั้งแต่มีการเลือกสว.ในระดับต่างๆแล้วที่มีการบล็อกทุกระดับจนถึงการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาและมาถึงการเลือกกรรมาธิการ21คณะก็บล็อกอีกตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่าจะบล็อกคนมาเป็นประธานทั้ง21คณะผมจึงขอใช้คำแบบสุภาพว่าเป็นลูกคุณช่างบล็อกได้บล็อกดีจนทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจที่จะทำงานในกรรมาธิการที่ได้รับเลือกมาแทบจะหมดโอกาสเข้ามาทำงานอย่างจริงจังผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็อยากให้ทบทวนและให้โอกาสคนที่เขาอยากทำงานให้ส่วนรวมโดยไม่ถูกบล็อกบ้างได้หรือไม่ทั้งหมด21คณะถ้าจะบล็อกก็เอาแค่15คณะได้หรือไม่
อีก6คณะก็ให้เสียงข้างน้อยที่มีความสนใจและถนัดงานบางอย่างที่เสียงข้างมากไม่สนใจเสียงข้างน้อยก็อยากทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างตามอายุของวุฒิสภาคือ5ปีเพราะถ้าตั้งมาแล้วก็ยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ผมเป็นห่วงภาพลักษณ์วุฒิสภาเสียหายไปเยอะแล้วหลังจากที่เป็นลูกคุณช่างบล็อกมาตลอดนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวแพทย์ณปภาใจอ่อนยอมตั้งท้องมีลูกคนที่สองเป็นของขวัญให้ทีแพ้ความน่ารักฝ่ายชายบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 6:14 น.ลองตั้งครรภ์อีกรอบข่าวดีแพทย์ณปภาใจอ่อนยอมตั้งท้องมีลูกคนที่สองเป็นของขวัญให้พีชานนท์หลังโดนบิ้วมา1ปีเต็มแพ้ความน่ารักฝ่ายชายวางเลิกไว้หมดแล้วมีข่าวดีของวงการบันเทิงอีกแล้วสำหรับแพทย์ณปภาและหวานใจหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์ซึ่งงานนี้สาวแพทย์ใจอ่อนยอมมีลูกคนที่สองให้หนุ่มพีแล้วอ่านข่าวแพทย์แจงอาชีพที่แท้จริงพีเอาเงินจากไหนมาเปพูดครั้งแรกฉันรักเธอเปิดใจวิวามีลูกคนที่สองอ่านข่าวพ่อพีเปแพทย์ณปภาไม่หยุดจัดชุดใหญ่กระเป๋าแบรนด์ดังพร้อมทองคำแท่งขวัญกระเป๋าอีกล่าสุดที่งาน BAGNIFIQUE แบรนด์เนมบูติกโอเพนนิ่งเปิดตัวร้านรวมสินค้าแบรนด์เนมลักชัวรี่สาขา5ของไทยที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแพทย์ณปภาพีและลูกชายน้องเรซซิ่งได้มาร่วมงานด้วยจึงไม่พลาดสัมภาษณ์สาวแพทย์ถึงข่าวดีเรื่องลูกคนที่สองช่วงนี้ความรักหวานแหววมากดีค่ะดีปีหน้ากะว่าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเป็นของขวัญให้เขาค่ะหลังจากโดนบิ้วมาประมาณ1ปี361วันคิดว่าแพทย์ต้องใจอ่อนไหมตอนนั้นเรารู้สึกมีลูกคนเดียวโอเคแล้วด้วยร่างกายด้วยอายุเราว่าเราไปไม่ไหวกับการมีอีกคนหนึ่งแน่นอนจริงๆเขาไม่ได้กดดันแต่ด้วยความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกลองก่อนไหมลองคุยกับหมอก่อนไหมแล้วค่อยปฏิเสธได้ไหมคุณยังไม่ให้ผมคุยกับหมอหรือตัวคุณยังไม่ได้ไปคุยกับหมอเลยทำไมถึงรีบปฏิเสธเราเลยโอเคปีหน้ามาโอเคลองดูสักตั้งจะพักงานเพื่อพร้อมมีลูกเลยไม่พักค่ะเพียงแต่อาจจะน้อยลงแล้วก็ตรวจสุขภาพทั้งคู่แล้วก็จะลองปล่อยธรรมชาติดูถ้าไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันเพราะว่าเก็บไข่ไว้บ้างแล้วเพื่อเขาและเพื่อเรซซิ่งด้วยบิวทุกวันเราก็บอกเรซมีน้องอยู่แล้วแพทมีหลานตัวเล็กอยู่แล้วเขาบอกแม่ครับน้องที่มาจากท้องของหมามีอ่ะพอต้นปีแค่ตรวจสุขภาพแพทดันไปรับละครอีกเรื่องหนึ่งไว้ก็เลยลองตรวจสุขภาพก่อนพอจบละครแล้วค่อยว่ากันได้ดูเลิกหรือยังดูหมดแล้วค่ะวางเลิกแล้วจะมาเอะอะปล่อยไม่ได้เราได้มีการเปิดไพ่สินแสต้องเข้าคนอื่นพบหมออันนี้ก็หมอเหมือนกันหมอดูเปิดไพ่ว่าถ้าหนูมีอีกคนหนึ่งไพ่ขึ้นอะไรไพ่มันก็ดูดีอยู่ค่อยเปิดทุกสามเดือนดีกว่าเดี๋ยวดวงเปลี่ยนกี่หมอหมอไพ่หนึ่งสินแสอีกหนึ่งเรามีทุกศาสตร์จีนด้วยไทยด้วยไปด้วยกัน